15มิถุนายนต่อสู้พระเจ้าขออย่าต่อสู้กับพระเยโฮวา2พงศาวดารบทที่13ข้อ12โซเฟียฮอทรอนภรรยาของนักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงที่ชื่อว่านาธาเนียลฮอทรอนกำลังมีความวิตกกังวลลูกสาวของเธออูนาเป็นไข้สูงมากเธอพยายามทำทุกอย่างที่เธอรู้แต่ก็ไม่ช่วยอะไรดีขึ้นอูนาหมดสติและมีอาการเพ้อเธอเป็นไข้มาลาเรียหมอฟรานโคบอกเป็นชนิดร้ายแรงด้วยถ้าไข้เธอไม่ลดลงก่อนเช้านี้เธอจะต้องตายเราหมดหวังแล้วพ่อของอูนากล่าวหลังจากที่หมอกลับไปแล้วเรากำลังจะสูญเสียลูกสาวแล้วไม่มิสซิสฮอร์ทรอนร้องไห้คร่ำครวญเธอต้องไม่ตายเราบอกเรื่องนี้กับพระเจ้าสามีของเธอเสนอนั่นเป็นสิ่งที่มิสซิสฮอร์ทรอนทำเย็นวันนั้นในเดือนกุมภาพันธ์ที่มืดนิดปีคศ. 1860เธอนั่งอยู่ข้างๆเตียงของอูนาและตอบว่าพระเจ้าทำไมพระเจ้าทำไมเธอกระซิบทำไมต้องเป็นลูกสาวของเราพระองค์ทำอย่างนี้กับเราได้อย่างไรมันไม่ยุติธรรมเลยมันโหดร้ายมากที่เอาเขาไปทั้งที่ยังเด็กเธอมีคำสัญญาที่พระองค์ให้ไว้ทำไมพระองค์ถึงทำอย่างนี้กับเราพระเจ้าพระเจ้าทรงเงียบความเจ็บปวดที่นางฮอทรอนรู้สึกสำหรับลูกสาวมันยิ่งใหญ่มากเธอเข้าไปมองอูนาใกล้ๆอูนานอนนิ่งอยู่ที่นั่นเหมือนคนตายเธอไม่สามารถทนดูได้ดังนั้นเธอจึงลุกขึ้นและเดินไปที่หน้าต่างเพื่อมองออกไปข้างนอกข้างนอกไม่มีแสงของดวงจันทร์ท้องฟ้ามืดมิดเงียบสงัดและเต็มไปด้วยเมฆทุกอย่างมืดและดูอึดอัดเหมือนกับใจของฉันเธอคิดฉันไม่สามารถทนต่อการสูญเสียครั้งนี้ได้และแล้วทันใดนั้นความคิดใหม่อย่างหนึ่งก็เข้ามาแทนที่ทำไมฉันถึงสงสัยในความหวังดีของพระเจ้าพระองค์ทรงรู้ดีที่สุดฉันจะมอบอูนาให้พระองค์เธอหันกลับมานั่งข้างๆอูนาอีกครั้งเธอกระซิบเธออยู่ที่นี่พระบิดาเจ้าข้าพระองค์ขอมอบเธอไว้กับพระองค์ข้าพระองค์จะไม่ต่อสู้กับพระองค์อีกต่อไปขอทรงทำอย่างที่พระองค์ทรงเห็นว่าดีที่สุดเธอมองไปที่หน้าต่างอีกครั้งแต่ครั้งนี้มีความสุขและสันติสุขเข้ามาแทนที่ความมืดและความกลัวเธอหันกลับไปมองที่อูนาเอามือแตะที่หน้าผากมันเย็นและชื้นชีพจรของเธอเต้นช้าลงและเป็นปกติเธอรีบวิ่งไปอีกห้องหนึ่งโซเฟียตะโกนนาธาเนียลพระเจ้าทำการอัศจรรย์ให้เราแล้วมาดูสิการต่อสู้ไม่ใช่คำตอบเมื่อเรามีปัญหากับผู้คนหรือแม้แต่กับพระเจ้าบ่อยครั้งที่พระเจ้ารอคอยจนกระทั่งเราหยุดต่อสู้กับพระองค์ก่อนที่พระองค์จะช่วยแก้ปัญหาให้เรา